สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการฟ้าเหลืองมาป่วนนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะมีครูสาวท่านหนึ่งเดินทางมาไกลไกลขนาดไหนครับโอ้อยู่ใต้เลยครับอยู่ใต้เลยครับมาจากภูเก็ตทำไมอ่ะบ้านเขายกใต้ถุนสูงไม่ใช่อ๋อไม่ใช่จากภูเก็ตครับผมอ๋อโอเคครูท่านนั้นคือใครตามผมมาไปสวัสดีค่ะอันนี้มาจากภูเก็ตเลยเหรอครับมาจากภูเก็ตค่ะชื่ออะไรคะแนะนำตัวหน่อยนะครับเป็นนางชื่อวาวาค่ะวาวานะครับอันนี้ครูอะไรครับเนี่ยอันนี้หน้าคุณคุณเลยนะครูของคนนี้นะ EP ที่46ครับ46เฮ้ยตามผมได้จำได้ป่ะผมจำได้ป่ะ11โอเคไอ้ขนาดนั้นจำได้ป่ะโอ้โหอีกแรงเลยคนนี้อีมีเท่าไหร่จำได้ป่ะจำได้ป่ะเนี่ยนะเฮ้ยแต่เป็นคนเรียบร้อยวันนี้โอเคเอางี้พี่ก๊อฟเอางี้ครับคนอื่นเราไม่อยากคุยแล้วเพราะคุยไปแล้วครับเดี๋ยวเราลากครูขึ้นไปคุยกับเราพร้อมไหมครับครูครับได้ค่ะจัดไปใช้คำว่าเชิญครูไปคุยข้างบนเป็นสตูดิโอดีกว่าโอเคครับได้ครับไปเรากลับมานั่งคุยกันต่อครับตามธรรมเนียมของฟ้าเหลืองมาป่วนต้องมีน้องเท็ดนะครับผมเดี๋ยวฝากเท็ดได้ค่ะก็อื่นเลยอยากจะให้คุณครูนะครับผมแนะนำตัวหน่อยครับว่าชื่ออะไรค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อลาลิตาอุสราคำนะคะชื่อเล่นชื่อวาวาค่ะโอเคครับแล้วตอนนี้ครับเป็นครูสอนระดับไหนบ้างครับก็วาสอนทั้งสกูบ้าสอนฟรีดายแล้วก็สอนเมอร์เมดด้วยแล้วก็กำลังจะทำครูเทคด้วยค่ะนี่ก็พอดีเลยดีครับค่ะพี่ก๊อฟจะแข่งเมอร์แมนรอบเมอร์แมนได้ค่ะไปเลยค่ะยังไม่ได้เรียนเลยตอนนี้มาลงสระเลยเฮ้ยวันนี้ฝนตกน่าจะหนาวครับแล้วอย่างตอนนี้มีร้านของตัวเองไหมครับว่าเป็นฟรีแลนซ์ค่ะก็อยู่หลายร้านครับก็จ้างได้ใช่จ้างได้ค่ะโอเคนี่อยากดูประวัติว่าเข้าสู่วงการดำน้ำได้อย่างไรครับจุดเริ่มต้นเลยตอนแรกว่าเรียนของทหารเรือค่ะที่ต้องไปเรียนเกาะพะ2อาทิตย์ก็เรียนเสร็จแล้วก็อยากเรียนเรื่อยๆก็เลยต่อแอดวานซ์แล้วก็ต่อขึ้นมาเรื่อยๆเรียน DM ช่วงโควิดแล้วก็เรียนขึ้นมาถึงครูอยากทราบว่าอย่างพี่ว่าครับประทับใจอะไรเกี่ยวกับการดำน้ำบ้างจริงๆก็หลายๆอ่ะแบบทั้งแบบคือจริงๆอยากเรียนตอนแรกเลยเพราะว่าแค่อยากรู้เพิ่มขึ้นรู้ไปมากขึ้นแต่พอเรียนไปแล้วมันก็เหมือนเจอเพื่อนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจอคนในสังคมดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่แล้วแฮปปี้แบบเจอคนที่แบบชอบอะไรเหมือนกันใช่แล้วอย่างการดำน้ำเนี่ยครับสำหรับมือใหม่ที่ไม่ใช่ไดเวอร์แล้วอยากเข้ามาสู่การดำน้ำเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับก็จริงๆแค่ใจพร้อมร่างกายพร้อมแค่นั้นเลยใช่ค่ะแล้วอย่างถ้าเห็นไม่ว่าบอกว่ากำลังจะเป็นสายเทคใช่ว่าเรียนเทคได้อยู่ช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยสอนมากเท่าไหร่เพราะว่าเน้นเรียนอยู่ครับแล้วถ้าแบบคนที่อยากเข้ามาเป็นไดเวอร์แล้วอยากไปเรียนขั้นเทคนิคอลอย่างเงี้ยครับมีอะไรแนะนำบ้างคือจริงๆเขาก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเรียกว่าคือตามมาตรฐานแล้วก็จริงๆเรียนมาเป็นแอดวานซ์เป็นแม็กซ์เคียร์ก็ทำเทคได้เลยแต่ว่าถ้าถามว่าเรียน DM ไปด้วยก่อนก็จะดีกว่าเพราะว่าพอเป็นระดับไดมาสเตอร์มันรวมความรู้ทั้งหมดแล้วมันน่าจะเข้าใจอะไรง่ายกว่าเวลาไปเรียนต่อนี่ค่ะครับแล้วอย่างตอนนี้ครับเหมือนเราดำน้ำมาสักพักหนึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยมีอะไรแนะนำให้กับไดเวอร์ใหม่หรือไดเวอร์เก่าๆอย่างเงี้ยว่าตอนนี้ท้องทะเลเป็นยังไงแล้วคนรักสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างจริงๆก็น่าจะเหมือนที่หลายๆคนบอกก็ถ้าเราบริเวณซีดีเราก็จะไม่ลงไปทำลายข้างล่างแล้วก็ไม่ทำลายตัวเองด้วยครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนปรับบริเวณซีนิดนึงเวลาดำดูเป็นสิ่งสำคัญสุดมันอยู่ที่การฝึกฝนนะครับใช่คือดำน้ำผมว่ามันเหมือนฟีลแบบปั่นจักรยานพอปั่นได้แล้วก็ปั่นได้เลยใช่พอเป็นแล้วมันก็เป็นเลยไม่ดำมานานๆกลับมาก็มารีเฟรชนิดหน่อยยังก็ได้แหละแล้วอย่างครูว่าดำน้ำมานานว่าดำน้ำมาถ้าเอาตามจริงแล้วมันก็ไม่ได้นานมากเพราะว่าว่าเริ่มดำตอนปี2018ก็ผ่านมาไม่นานครับเคยแบบเจอเหตุการณ์เหตุฉุกเฉินอะไรอย่างงี้ไหมเหตุการณ์ฉุกเฉิน
มีบ้างค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้ายแรงมากคือก็ช่วยทานอะไรอย่างนี้ยกตัวอย่างได้ไหมฮะยกตัวอย่างก็จะมีเหมือนแบบส่วนใหญ่ก็แบบนักเรียนแบบชูดขึ้นมาหรืออะไรอย่างนี้หรือไม่ก็เป็นแบบต่างชาติมาดามแล้วก็หายใจไม่ทันขึ้นมาก็มีใจร้ายแรงมากยังไม่มีอันก็อยู่ที่แบบสติล้นล้นใช่ใช่ใช่ทุกอย่างน่าจะอยู่ที่สติสุดแล้วอย่างนี้เราเคยคุยกันหลายคนคุยกันก็คือการดำน้ำมันไม่ได้อันตรายอย่างที่เราคิดนะครับถ้าเราทำตามกฎมีการฝึกฝนให้ชำนาญนั้นก็จะปลอดภัยกิจกรรมที่ถือว่าปลอดภัยเลยทีเดียวเชียวใช่ค่ะแล้วเห็นพี่หวาเล่าให้ฟังว่าเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้กับไซนัสตั้งแต่เด็กแล้วใช่ค่ะเราเตรียมตัวมีการป้องกันยังไงในการดำน้ำครับก็เหมือนที่วาบอกเมื่อกี้เราต้องร่างกายแข็งแรงเป็นหวัดเราต้องไม่ดำน้ำหรือแค่มีอะไรสักอย่างที่เกี่ยวระบบลมหายใจของเราแบบระบบแบบปูต้าเข้าจมูกอะไรเงี้ยก็ควรจะงดไปก่อนก็อย่างวาเป็นภูมิแพ้แต่เด็กอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลี่ยงได้ไหมก็เลี่ยงได้โดยการที่เราออกกำลังกายบ่อยๆกินอาหารที่มีสุขภาพดีหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ถ้าเลี่ยงไม่ได้เนี่ยก็ยังดำได้อยู่แต่ว่าแค่ต้องร่างกายแข็งแรงก็มีการเตรียมตัวกินยาก็อดลงอะไรใช่ใช่จริงๆก็ไม่ค่อยแนะนำให้กินยาเท่าไหร่ถ้าร่างกายเราแข็งแรงเราก็ไม่ต้องพึ่งยาก็ได้ค่ะมีการพักผ่อนด้วยใช่พักผ่อนให้พอเนี่ยค่ะให้พี่วาฝากอะไรสักหน่อยฝากถึงวงการดำน้ำหรือฝากตัวควายเองก็ได้ก็โสดนะคะเอาไม่ได้อย่างนี้เลยเหรอครับก็มีวงการดำน้ำฝากอะไรก็จริงๆอยากให้ทุกคนดำอย่างมีสตินะคะแล้วก็รักษาสุขภาพร่างกายตัวเองไม่พร้อมอย่าดำแค่นั้นเองรู้ตัวเองรู้ตัวเองใช่แล้วอย่างช่วงเนี้ยครับดำน้ำอ่ะอากาศในประเทศไทยตอนนี้มันค่อนข้างร้อนใช่ไหมคือด้วยความที่บ้านเรามันร้อนอยู่แล้วแล้วก็จริงๆแล้วน้ำปกติที่บ้านเรามันก็ถือว่าไม่เย็นแต่ว่ามันปีสองปีที่ผ่านมาอยู่ดีก็อาจจะเย็นขึ้นมาหน่อยว่าช่วงนี้ดูดีขึ้นมาแล้วก็อยากให้ทุกคนเลือกเวทสูทที่มันเหมาะสมกับตัวเองนะคะทั้งความหนาการใส่ง่ายใส่ยากครับแล้วอย่างจบได้เนี่ยเราทุกคนก็ต้องล้างอุปกรณ์เราควรล้างอุปกรณ์ตายค่ะอย่างวาไปเดย์ทริปทุกวันวาล้างทุกวันแล้วต้องใช้ใช่เหมือนกันเราก็ควรจะต้องรักษาอุปกรณ์ของเรานะคะด้วยการล้างทุกอย่างให้สะอาดดอทเตอร์ฟิล์มนะใช่ดอทเตอร์ฟิล์มใช่ไม่ทำลายเนื้อผ้าแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่างช่วงนี้แดดแรงแดดแรงนะนอกจากเราจะปกป้องธรรมชาติเราก็ต้องปกป้องผิวของเราด้วยใช่ก่อนไปรักธรรมชาติต้องรักตัวเองก่อนนะคะเราก็จะมีนะครับนี่ซันชิลนะคะนี่เซฟฮะรบกวนทาก่อนลงที่สำคัญคือไม่ทำร้ายปะการังไม่ทำร้ายปะการังแล้วก็อย่างน้ำน้ำครับอย่างคนที่มีปัญหาเรื่องแบบขึ้นฝ้าเนี่ยฮะค่ะมีแนะนำวิธีการแก้ไหมครับเราควรจะฟิลแมสก่อนนะคะแล้วก็ใช้ตัวสเปรย์ฟิลอย่างเช่นตัวนี้อย่างเช่นตัวนี้นะคะของดร.ฟิลสเปรย์ก่อนลงนะคะไม่ต้องล้างมันโอเคครับเฮียครับก็ถ้าใครอยากไปดำน้ำที่ภูเก็ตนะผมแล้วมีลีดสาวสวยมาลีดให้หรือว่าอยากเรียนคอร์สดำน้ำกับครูสวยที่สุดในภูเก็ตตอนนี้ใช่ ติดต่อครูวาได้ทางช่องทางไหนบ้างครับติดต่อทาง Instagram ก็ได้ค่ะหรือว่าไลน์ก็ได้ได้เดี๋ยวขึ้นข้างล่างให้นะครับผมโอเคครับแล้วมีแผนจะกลับภูเก็ตว่าไงเดี๋ยวว่ากลับอีกทีช่วงสิ้นเดือนนี้ค่ะแต่ว่าก็ไปมาๆค่ะเจอกรุงเทพก็ได้ค่ะเจอภูเก็ตก็ได้หรือว่าDirect IG มาชวนคุยก็ได้เจอกันใน Instagram ก็ได้ค่ะขอย้ำข้อเดิมครับครูโสดอยู่นะฮะโสดค่ะพี่กรณ์ล่ะครับพี่กรณ์ล่ะครับพี่กรณ์โสดไปกันนะครับเฮ้ยใครเป็นเนี่ยชวนไปดื่มได้ครับได้ค่ะหมายถึงว่าไปดื่มชาอะไรอย่างเงี้ยชาต้องใส่พวกอะไรกาแฟดื่มกาแฟเข้าคาเฟ่ฮะเดี๋ยวก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครูวานะครับที่มาให้เราปวดทั้งที่เลยนะผมแล้วก็หากใครสนใจเรียนดำน้ำหรือไปเที่ยวภูเก็ตนะครับฝากครูวาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครูวามากครับและอย่าลืมนะครับผมติดตามรายการฟ้าเหลืองมาปวดได้ทางช่องทางไหนพี่บ๊อบในAdventure Channelครับครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย